ทำให้พระองค์ได้คางพิเศษกับคนอื่นที่เราเรียกกันว่าคางสิงคางสิงคือคางกว้างแข็งแรงเต็มสามารถที่บรรจุฟันได้ถึง40ซี่ถ้าไม่ได้คางสิงฟัน40ซี่ใส่เข้าไปไม่หมดหรอกต้องคางสิงและคางใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ใหญ่แบบคนกัดกรามไม่ใช่ใหญ่และแต่งามนะใหญ่งามเป็นคางที่สมบูรณ์พอได้มาอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นองค์ประกอบของลักษณะที่ทำให้ไม่แก่ง่ายไม่อะไรเมื่อคางดีฟันมันก็ไม่โยกเมื่อฟันมันไม่โยกมันคงทนดีการขบเคี้ยวอาหารได้ดีอายุมันก็ยืมมันก็สารพัดกันไปนั่นแหละได้สิ่งที่ดีๆเอาไว้อย่างนี้อยู่ในตัวมันก็วิเศษเลยสินะที่นี้มงคลหรืออนิสงส์ข้อที่5ของการมีวาจาสุภาษิตคือทำให้บุคคลต่อบุคคลเนี่ยสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้ได้การที่เกิดมาเป็นคนยิ่งเราอายุมากขึ้นทุกวันเรื่องที่จะทำให้เจ็บใจเนี่ยไม่มีอะไรเกินคำพูดหรอกใครจะทำยังไงยังไงมันยังไม่เจ็บใจเท่ากับพูดให้เจ็บใจเจอคำพูดไม่กี่คำหรอกชาตินี้ไม่ได้มองหน้ากันเชียวเอาเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมาให้มาขอเข้ามามันก็ให้ไม่ลงนี่ระวังเพราะฉะนั้นพอใครมีวาจาสุภาษิตแล้วก็มันสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจคนเอาไว้ได้อย่างดีใช่เพราะฉะนั้นในทำนองกลับกันถ้าใครชอบพูดว่าไอ้คนนั้นมันก็ไม่รักเราจริงไอ้คนนี้มันก็ไม่รักเราจริงฟ้องก็เรามันปากไม่ดีสิถ้าปากดีทำไมเขาจะไม่รักเราเรามันปากไม่ดีแล้วไม่มีใครรักก็มาถึงอันที่6ทำให้ได้รับความสุขตั้งแต่ขั้นต่ำสุดจนกระทั่งถึงสูงสุดคือมันสุดที่จะบรรยายจะบอกว่าคำสุภาษิตดียังไงก็ต้องบอกว่าแล้วพระศาสนาดียังไงเพราะว่าพระศาสพุทธศาสนาเนี่ยพระธรรมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าประกาศมาเนี่ยอาศัยวาจาสุภาษิตมาทางนั้นเพราะฉะนั้นในการอธิบายอนิสงส์หรือมงคลที่เกิดจากวาจาสุภาษิตจึงได้แต่พูดสั้นๆว่าทำให้ได้รับความสุขตั้งแต่ขั้นต่ำสุดจนกระทั่งถึงสูงสุดไม่รู้จะหาคำอื่นมาบรรยายได้อย่างไรแล้วอันที่7ทำให้ได้สมบัติทั้ง3ประการจำได้ไหมสมบัติ3ประการมีอะไรมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัตินิพพานสมบัติไงล่ะนะอยู่เป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะทำให้เกิดทรัพย์สมบัติต่างๆได้ละโลกไปแล้วก็ได้ทิพย์สมบัติไปเป็นเทวดาแม้ที่สุดถึงคราวก็กิเลสหมดก็ได้นิพพานสมบัตินะทีนี้อันสุดท้ายก็มาว่าเดินเรื่องอนิทานประกอบวันนี้พอมีเวลาบ้างอยากจะเล่านิทานประกอบสักหลายเรื่องด้วยนิทานประกอบเรื่องแรกเนี่ยเรื่องเขาใช้ตั้งชื่อว่าเปรตสุกรก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีพระภิกษุเนี่ยสองรูปเป็นเพื่อนรักเพื่อนใคร่กันอีกรูปหนึ่งเห็นพระสองรูปนี่รักใคร่กันดีไอความที่ริษขนองและความที่พระสองรูปเป็นพระผู้ใหญ่เกรงว่าถ้าให้อยู่ที่วัดนี้ต่อไปแล้วจะทำให้ คนอื่นเนี่ยไม่เคารพตัวจะไปเคารพพระภิกษุสองรูปนั่นเสียก็เลยยุให้เขาแตกกันก็ไปถึงองค์หนึ่งก็ไปบอกว่าอีกองค์หนึ่งเนี่ยกล่าวตำหนิว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมาอีกองค์ก็พูดทำนองเดียวกันพระภิกษุสองรูปนี้เลยไม่ถูกกันแตกกันแล้วก็จากวัดนั้นไปองค์ที่ยุให้เขาแตกกันก็ได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่นั่นจนตลอดชีวิตเหมือนกัน
ละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตอยู่ไอ้เปรตตัวนี้แปลกตัวโตแต่หัวเป็นหมูแล้วมีหางงอกออกที่ปากปากไม่ได้ปากแล้วหนอนมันออกมาเปรตพวกนี้มีจริงๆล่ะมีเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่อยๆฝึกไปเถอะไม่รู้จะบอกไงให้ยิ่งกว่านี้ฝึกไปเถอะอีกหน่อยก็เจออ๋อมันมีเมื่อ ที่มาสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งคุณยายเนี่ยเล่าให้ฟังตอนเข้าวัดใหม่ๆบอกว่าอาจารย์ของท่านชื่อคุณยายทองสุขเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ท่านเป็นแม่ชีก็มีโอกาสไปที่ไหนก็สอนธรรมะที่นั่นก็มีไปสอนธรรมะอยู่ที่แห่งหนึ่งพอไปสอนเข้าไอ้เจ้าผู้ชายคนหนึ่งน่ะนอกจากมันไม่เชื่อแล้วมันยังพูดหยาบๆมันให้คำหยาบเป็นอวัยวะเพศผู้ชายนะกับท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมันตายไปต่อมามันตายท่านก็ไปนั่งเข้าที่ไปดูบอกไอ้นี่ไปเกิดเป็นเปรตไอ้เปรตตัวนี้แปลกตัวนี้เดียวล่ะแต่ว่าอวัยวะเพศของมันน่ะโตกว่าตัวแล้วก็มันลากดินไปเลือดตกยางออกซิบมันก็เจ็บมันก็ปวดมันน่ะเพราะฉะนั้นเวลาไหนเวลามันไปไหนแล้วก็มันต้องสองมือประคองอวัยวะเพศมันไปไม่ให้ตกถึงพื้นทำไมงั้นแล้วมันครูดแสบเจ็บร้องโวยแต่ความที่ตัวมันเล็กอวัยวะเพศน่ะโตกว่าตัวมันประคองก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะนั้นก็โอ้ยไปงั้นน่ะท่านบอกว่าไอ้นี่คงจะใช้เวลาอีกเป็นกลับเหมือนกันกว่ามันจะหมดเวรเพราะว่ามันมาให้ของลับท่านเนี่ยขณะที่ท่านกำลังสอนธรรมะอยู่เพราะฉะนั้นก็ใครที่ตั้งแต่เล็กมาชอบให้อะไรแต่อะไรเขาระวังเถอะแบกกันไม่ไหวใช่ไหมอันนั้นเรื่องนึงทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันจัดเป็นนิทานอีสปทีแรกก็นึกว่าเป็นนิทานทั่วไปก็มาเพิ่งทราบเมื่อตอนบวชนึกว่าอ้าวนิทานอีสปนิทานอันนี้ไม่ใช่เป็นนิทานอีสปเป็นนิทานในพุทธศาสนาคือเรื่อง โคนันที่วิสารที่ลากเกวียนน่ะคงจะจำได้นะเรียนกันมาชั้นประถมโคนันทวิสารนันทิวิสารตั้งแต่เล็กเรี่ยวแรงมันดีเพราะฉะนั้นเจ้าของนี่ให้ลากเกวียนร้อยเล่มเนี่ยผูกติดผูกต่อกันไปเนี่ยลากได้เจ้าของก็เอาไปพนันกับเศรษฐีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยงัวของตัวเนี่ยลากเกวียนได้ทีงร้อยเล่มแรงดีเหลือเกินเศรษฐีไม่เชื่อก็เลยเกิดพนันกันแต่ว่าพอถึงเวลาจะให้งัวลากแทนที่พูดดีๆแทนที่จะพูดดีๆกับงัวก็พูดไม่เพราะไอ้งัวถอยไอ้งัวขี้เกียจลากเกวียนไปซะเร็วๆเดี๋ยวนี้งัวมันได้ยินเข้ามันไม่ชื่นหูมันก็เลยไม่ลากงัวก็มีหัวใจเหมือนกันมันก็เลยไม่ลากก็เลยเสียพนันไปคราวหลังพนันใหม่แต่พูดเพราะๆงวมก็เลยลากให้ก็เลยได้กำไรไปทีนี้ก็มาถึงปัญหาว่าเอ๊งัวพิลึกกึกกืออะไรกันมันรู้ภาษาคนหรือว่ามันพูดภาษาคนได้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราฝึกสมาธิมากเข้างัวเนี่ยแต่เดิมมันก็ไอ้คนเรานี่แหละแต่อำนาจมิจฉาทิฏฐิมั่งอำนาจทางการผิดศีลของมันมั่งผลสุดท้ายละโลกไปแล้วมันเป็นงัวทีนี้เมื่อตอนยุคต้นๆกับ ถึงแม้เป็นมิจฉาทิฏฐิกัน
มันทิฏฐามิจฉาทิฏฐินะมันไม่มากนักเหมือนอย่างคนยุคนี้เพราะฉะนั้นพอละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นงัวเนี่ยความจํามันยังพอมีอยู่บ้างมันพอจะพูดภาษาคนได้แต่มาปัจจุบันนี้กิเลสคนมันมากนักอํานาจมิจฉาทิฏฐิมันแรงอย่าว่าแต่สัตว์พูดภาษาคนได้เลยเดี๋ยวนี้คนยังพูดภาษาคนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ระวังเอาก็แล้วกันมันพูดได้จริงๆมันพูดได้จริงๆแล้วไอ้เจ้าพวกนี้เถอะหลังจากมันเป็นงัวไปมากเข้ามากเข้าพอกำลังเวรมันหมดลงแล้วในระยะนั้นก็อาจจะมีสร้างความดีได้บ้างนิดๆหน่อยๆค่อยๆสร้างไปพอความดีได้มากเข้ามากเข้าอีกหน่อยก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกเหมือนกันมันวนมันเวียนกันไปจนกว่าจะหมดกิเลส เพราะฉะนั้นพวกเราเรื่องโคนันที่วิสารเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เจ้าโคตัวนั้นน่ะแท้ที่จริงก็พระองค์เองในชาติในอดีตขณะที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ไปเกิดเป็นโคเหมือนกันก็เลยมีข้อคิดอย่างนี้ฝากพวกเราว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะขนาดตั้งใจทำความดีจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่แล้วยังต้องมีถึงบางคราวจับพลัดจับผลูมาเป็นสัตว์อย่างเนี้ยเช่นมาเป็นโคบางทีก็ไปเป็นเสือช้างกวางเก้งก็มีทำไมขอให้พวกเรามองอย่างนี้ มองว่าไอ้รูปร่างภายนอกจะเป็นโคจะเป็นควายจะเป็นเสือช้างกวางเก้งก็ดีขอให้มองว่านั่นคือเครื่องจองจำหรือเครื่องพันธนาการในโลกนี้ที่เราเห็นเขาเครื่องพันธนาการมนุษย์เป็นไงก็มีโซ่มีกุญแจมือมีกุญแจข้อมืออะไรต่ออะไรทำนองนั้นมีโซ่มีตรวนมีคือมีคาที่เอามาใส่คองก็มีนั่นยังเป็นไอ้เครื่องพันธนาการชั่วคราวแต่ว่าเวลาคนใกล้ๆจะตายอำนาจถ้าไปทำความบาปไว้มากนักไอ้อำนาจของความเห็นผิดเนี่ยมันจะดึงดูดเอาเครื่องพันธนาการถาวรมาใส่ตัวเองเครื่องพันธนาการถาวรเป็นไงล่ะคือร่างกายที่วิปริตไปเช่นได้พอเกิดปุ๊บได้ร่างกายสัตว์มาครอบอย่างเงี้ยนั่นแหละเครื่องพันธนาการถาวรเพราะฉะนั้นระวังให้ดีคนที่หลงทำกาละที่เราว่าเมื่อกี้นี้คือหลงตายหรือขาดสติตายไอ้พวกขาดสติตายเนี่ยมันจะถูกไอ้พวกเครื่องจองจำถาวรเนี่ยครอบคือต้องไปเกิดเป็นสัตว์มั่งเป็นเปรตมั่งเป็นสัตว์นรกมั่งทำนองนี้เพราะฉะนั้นก็ระวังกันนะที่พูดไม่ใช่ครูฝึกไปเถอะแล้วก็จะไปเห็นเองค่อยๆฝึกไปจนทั้งใจมันเป็นสมาธิมากเข้ามันตกตะกอนมากเข้ามันใสมากเข้าความสว่างมากเข้าเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งท่านตั้งชื่อไว้ว่าเรื่องของบุตรเศรษฐี3คนนะลูกเศรษฐี3คนก็ไปขอเนื้อเขากินขอเนื้องัวกินมีคนหนึ่งมีอาชีพฆ่างัวขายเขาเอาเนื้อขับเกวียนเอาเนื้อจะไปส่งตลาดนี่แหละก็ลูกเศรษฐีขอภาย4คนไม่ใช่3คนพอเห็นเขาก็อยากจะกินเนื้อก็เอ้ามาประลองฝีปากกันว่าใครจะมีความสามารถจะขอเนื้อเข้ามากินได้เจ้าคนที่1พอคนขับเนื้อคนขายเนื้อผ่านมาก็พูดทีเดียวว่าเฮ้ยไอ้พรานเอาเนื้อมากินกันหน่อยเว้ยคนขายเนื้อเขาก็พูดเขาก็ดีเขาบอกก็ได้แต่คำพูดของเองเนี่ยมันระคายหูมันระคายหูนะเพราะฉะนั้นอ้าว
เอาพังผืดไปกินกันแล้วกันให้เหมือนกันแต่ให้พอเหมาะสมกับคำพูดของคนเอาพังผืดไปกินเธอเองไอ้เจ้าคนที่สองนะทำไมให้พังผืดกินเขาบอกว่าไอ้พังผืดมันไม่มีรสเลยเคี้ยวกันอะไรค้างสั่นเคี้ยวอ๊อดอ๊อดอ๊อดหมดข้าวไปชามแล้วเนื้อก้อนยังไม่ละเอียดเลยมันไม่มีรสมันไม่มีชาติพอๆกับเคี้ยวหนังงูแหละไปเอ็งพูดอย่างนี้ไม่มีรสมีชาติเลยจะขอของสักทีทั้งทีเฮ้ยเฮ้ยก็เอาไอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เอาไปกินกันแล้วกันอ๊อดอ๊อดเคี้ยวไปเถอะไอ้เจ้าคนที่สองก็บอกว่าพี่ชายขอเนื้อมากินบ้างสิถ้าเรียกพี่ก็เลยเลือกเนื้อให้ดีๆหน่อยเอ้าเมื่อถือว่าฉันเป็นพี่เอาฉันก็ให้เนื้อดีๆเอาไปกินพูดดีๆก็เป็นสีแก่ปากอย่างนี้แหละพูดมากบางทีปากเป็นสีนะที่นี่เจ้าคนที่สามก็บอกว่าพ่อเอ้ยเอาเนื้อมาให้กินบ้างสิเรียกเป็นพ่อฉันน่าจะกินของเขาก็ดีเอาอุตส่าห์เรียกฉันเป็นพ่อเลยตัดหัวใจเนื้องัวเอาหัวใจงัวให้ไปเอาก็อร่อยพอได้ไอ้เจ้าคนที่สี่ก็บอกว่าเพื่อนเอ้ยขอเนื้อกินบ้างสิไอ้คนขายเนื้อมันชอบใจไอ้เราอายุอานามก็ใกล้เคียงกันมันควรจะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แหละพูดกันใจจริงอย่างนี้สิไม่ใช่อิทธิอยากจะกินกับพ่อกินเสร็จแล้วก็พลักเขาให้มันก็ไม่ถูกอย่างนี้เพื่อนเอ้ยขอกินกันบ้างสิพูดพอเหมาะพอสมกันคำพูดอันนี้พอเหมาะพอสมกันปะเนื้อทั้งเกวียนเนี่ยยกให้เลยเอาไปคนนี้เขาก็แน่เหมือนกันลูกเศรษฐีคนนี้ไปเลยพวกเอ้ยงั้นไปที่บ้านฉันไปอยู่บ้านฉันก็ได้คุณมีน้ำใจขนาดนี้ฉันก็มีน้ำใจเหมือนกันฉันเองเป็นลูกเศรษฐีฐานะฉันก็พอตัวเพราะฉะนั้นอ้าวพักพวกเดือดร้อนอะไรว่ามาก็ปรากฏว่าเจ้าคนขายเนื้อมันก็เป็นคนที่มีหนี้มีสินบ้างเหมือนกันก็เลยใช้หนี้ใช้สินให้เสร็จเหมือนกันใช้หนี้ใช้สินแทนให้แล้วก็เอาไอ้เจ้าคนขายเนื้อเนี่ยมาคบกันไว้เป็นเพื่อนไว้ที่บ้านก็คบกันไปจนตลอดชีวิตเหมือนกันคนที่รู้จักประมาณคำพูดพูดคำที่ไม่ระคายหูไม่ยกเขาจนสูงไปไม่กดเขาจนต่ำไปเอาพูดพอดีพูดอย่างนี้พอสมควรแก่เหตุมันน่าคบกันมันก็ได้ประโยชน์ได้กันทั้งสองฝ่ายมีอีกเรื่องนึงเอาว่าตีเป็นเรื่องสุดท้ายก็แล้วกันจะได้มีเวลาใครสงสัยอะไรก็จะได้ถามมีอยู่เรื่องหนึ่งท่านบอกว่ามีพรานอยู่คนหนึ่งไปจับไอ้เจ้ากินนรีตัวเจ้ากินนอนมาได้คู่หนึ่งผัวเมียไอ้เจ้าตัวกินนอนเราคงเคยเห็นภาพวาดไอ้ตัวเป็นคนหรอกแต่ว่าขามันเป็นขานกแล้วก็มีปีกมีหางเหมือนนกไอ้ตัวพวกนี้บางทีเราก็เรียกกันว่าสัตว์หิมพานต์บอกว่าไปจับตัวกินนอนออกมาได้คู่หนึ่งตัวผู้ตวงตัวเมียตวงออกมาเสร็จแล้วก็เลยมาถวายกษัตริย์กษัตริย์ก็ถามอีกแหละเอามาทำไมวะไอ้เนี่ยเอามาแกงกินได้เหรอเรื่องมาทำอะไรเจ้าหนุ่มเจ้านายพรานที่จับมาก็บอกว่าไอ้ตัวกินนอนเนี่ยมันมีข้อดีอยู่2อย่างคืออันหนึ่งเสียงมันเพราะดีเพราะฉะนั้นถ้าให้มันร้องเพลงนะเสียงเพราะมากเลยคนสู้ไม่ได้หรอกอันที่สองแล้วมันก็รำสวยด้วยคนก็รำสู้มันไม่ได้เสร็จแล้วกษัตริย์เขาหันมาบอกไอ้เจ้ากินนอนผัวเมียคู่นี้ที่จับเอามาได้ ให้ร้องเพลงด้วยให้รำให้ดูด้วยพูดสองหนสามหนมันก็ช่วยร้องมันก็ไม่ร้องรำก็ไม่รำกษัตริย์ยั่วขึ้นมาไปเสนาร้องก็ไม่ร้องรำก็ไม่รำเอาไปย่างกินดีกว่าวะจะกินเนื้อแล้วทีนี้พอจวนตัวเขาไอ้เจ้ากินนอนตัวเมียซึ่งเราเรียกกันว่ากินนารีนะไอ้เจ้ากินนารี ตัวเมียมันก็พูด พูดวาจาสุภาษิตขึ้นมาเลย
มันบอกว่าอย่างนี้มันน่ะที่ไม่ร้องเพลงน่ะไม่ใช่รังเกียจว่า ไม่ใช่รังเกียจหรือไม่ใช่ตรณีเสียงหรอกความจริงก็อยากจะร้องเพลงให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าจนใจว่าเพลงคือเสียงของมันดีก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าพอถึงจะถ้าจะร้องเพลงถ้าจะร้องเพลงเหมือนที่มนุษย์ร้องก็มั่นใจว่าร้องได้เพราะกว่ามนุษย์แต่ว่าที่ไม่ร้องน่ะเพราะว่าไอ้เพลงทั่วๆไปที่แต่งกันมาเนี่ยคำที่ใช้เป็นบทเป็นกลอนน่ะมันเป็นคำเพ้อเจ้อซะละเยอะเช่นอะไรไม่เห็นเจ้ากินข้าวบ่ลงอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะมันเป็นเพลงเพ้อเจ้อซะละเยอะเมื่อมันเป็นเพ้อเจ้อซะแล้วนี่มันก็จะจัดเข้ามุสาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนื่องจากกลัวบาปเลยไม่ร้องไม่ใช่หวงเสียงและไอ้ส่วนที่ไม่รำให้ดูน่ะก็ไม่ใช่อะไรไอ้การรำเนี่ยการฟ้อนการรำเนี่ยถ้าว่าจริงๆแล้วเราก็ไปดูมันเข้าดูการฟ้อนการรำเข้าเดี๋ยวเธอพระองค์นั่นแหละจะกามกำเริบซึ่งก็เป็นที่มาแห่งบาปอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยทั้งไม่ร้องแล้วก็ทั้งไม่รำไม่ใช่ว่าหวงเสียงตรณีเสียงหรือว่าโง่ฟังภาษาไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแต่วันเนี่ยทำเข้าไปแล้วเสียประโยชน์ทั้งพระองค์คือพระองค์ก็จะกามกำเริบตัวข้าพเจ้าก็จะเสียประโยชน์ตัวเองก็กามกำเริบแล้วยังพูดเพ้อเจ้ออีกทั้งพระองค์ทั้งข้าพเจ้าน่ะตกนรกด้วยกันทั้งคู่แหละก็เลยไม่ร้องกษัตริย์ได้ชอบใจบอกว่าเจ้าพูดอย่างนี้สิเป็นวาจาสุภาษิตเพราะฉะนั้นเสนาปล่อยเจ้ากินนรีเนี่ยจะกินนอนตัวเมียนี่ไปแต่ว่าไอ้ตัวผู้มันไม่พูดมันไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าเอาปิ้งมาให้ข้ากินแต่เช้าใช่นะไม่ได้ฟังเสียงมันกินเนื้อมันแทงกันอย่างดีกษัตริย์ว่าอย่างนั้นไอ้เจ้าตัวผู้ก็เลยถึงคราวละก็เลยพูดอีกเหมือนกันถึงคราวผู้ก็พูดเข้าท่าตัวผู้พูดว่าอย่างนี้บอกว่าพวกสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารก็ได้อาศัยฝนเป็นที่พึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีฝนแล้วก็หญ้ามันไม่ขึ้นแล้วอดตายกันหมดนะสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารก็ได้ฝนเป็นที่พึ่งมนุษย์ที่ยังต้องทำงานอยู่ก็ได้อาศัยใช้แรงงัวแรงควายได้พึ่งแรงงัวแรงควายชีวิตของข้าพเจ้าก็พึ่งพระองค์นี่แหละพูดง่ายๆจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแม่ภรรยาของข้าพเจ้าก็ได้พึ่งข้าพเจ้าถ้าพระองค์จะปล่อยภรรยาของข้าพเจ้าไปก็ปล่อยเถอะแต่ว่านางเองก็จะไม่มีที่พึ่งแล้วตัวข้าพเจ้าก็เหมือนอย่างกับเป็นคนที่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์คือทำหน้าที่ของข้าพเจ้าจะต้องเป็นที่พึ่งของเมียแต่ว่าเนี่ยตัวเองก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่เนี่ยจะไปเป็นที่พึ่งของเมียไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะปล่อยเมียข้าพเจ้าไปก็ปล่อยเถอะแต่ว่าขอให้ข้าพเจ้าเสียก่อนไอ้ความตะขิดตะขวงในใจของข้าพเจ้าว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เมียได้เนี่ยไอ้ความตะขิดตะขวงใจนี่มันจะได้หลุดไปจากใจเสียคำพูดอย่างนี้หนึ่งมันเป็นคำสัตย์มันเป็นคำสัตย์เป็นคำจริงเมื่อมันเป็นคำสัตย์ความคำจริงเป็นคำที่สุภาพด้วยเป็นคำที่อ่อนโยนด้วยพูดก็พูดถูกจังหวะด้วยแล้วเจตนาก็ดีด้วยเข้าองค์ประกอบของสุภาษิต
กษัตริย์เลยบอกเอองั้นก็ปล่อยไปได้กลับไปด้วยกันทั้งคู่ถูกป่ะถ้าอย่างนั้นว่าแล้วก็ให้พรานป่าเอาเจ้ากินนอนทั้งคู่นี้กลับไปส่งที่เดิมของมันเวลาเอากลับไปบอกให้เอากรงทองใส่ไว้ด้วยนะให้สมศักดิ์ศรีกับที่เจ้าคู่นี้เนี่ยมันพูดวาจาสุภาษิตได้ก็เลยต้องมีเรื่องอีกนิดหนึ่งว่ากินนอนนี่มีจริงนะจริงพวกนี้แม้ปัจจุบันก็มีอยู่ที่เรียกกันว่าหิมพานเนี่ยหิมะบวกพานตะแปลว่าหิมะเรียกว่ารวมกันเป็นหิมพานพานตะก็คือป่าหิมพานป่าที่มีหิมะทั้งปีไอ้ป่าชนิดเนี้ยมันมีอยู่ในโลกนี่แหละมันเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์พิลึกกึกกืออย่างเงี้ยพวกราชสีห์มั่งพวกมังกรมั่งพวกนาคมั่งไอ้เจ้าพวกกินนอนมั่งแล้วก็มีตัวพิลึกกึกกืออะไรเยอะเชียวมันมีจริงๆแต่ว่าหิมพานต์เนี่ยจะถามว่าอยู่ตรงไหนนี่ไอ้พอลืมตาเนี่ยชี้ไม่ได้จะหลับตาแล้วมันก็เห็นเออมันเป็นที่อยู่มันเป็นลักษณะพบซ้อนพบอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละมันมีถ้าได้จังหวะมันก็เจอเหมือนกันไม่ได้จังหวะมันก็ไม่เจอเหมือนอย่างที่เรียกกันว่าเมืองลับแลได้ค้นเรื่องนี้มาพอสมควรมีไหมมีมันเป็นภพซ้อนภพอยู่อย่างที่ครั้งหนึ่งเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าอย่างในตัวคนเราเนี่ยมันก็เป็นภพซ้อนภพอยู่เช่นไวรัสตัวมันเล็กมันก็เลยไปอาศัยอยู่ในท้องแบคทีเรียได้เป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆเกิดแล้วก็ตายในตัวแบคทีเรียนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าแบคทีเรียเนี่ยเป็นภพหนึ่งของมันไอ้แบคทีเรียเนี่ยมันก็ไปอยู่ในตัวพยาธิมีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนอยู่ในตัวพยาธิไม่เคยออกมาเลยอยู่ในตัวพยาธินั่นแหละมันก็บอกพยาธิเนี่ยเป็นภพหนึ่งของมันไอ้พยาธิอยู่ในไส้คนในท้องคนก็บอกว่าท้องคนเป็นภพหนึ่งของมันไอ้คนเราอยู่ในโลกนี้ก็บอกโลกนี้เป็นภพหนึ่งของเราภพมันซ้อนภพมันอยู่อย่างนี้แค่ในท้องเรายังมีภพซ้อนภพอยู่เลยเนี่ยแม้แต่พวกหิมพานต์แม้แต่เมืองลับแลก็เป็นลักษณะซ้อนพบกันอย่างเนี้ยได้พยายามค้นเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้พอไปถึงเขตของเขาเนี่ยพอเข้าเขตนั้นแล้วมันไม่เห็นเขาแต่พอเข้าพ้นเขตนั้นเราก็เจอเขายังมีคราวหนึ่งเมื่อสมัยยังเป็นนิสิตอยู่ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้ไม่ใช่อาตมาพบนี่หลวงพ่อธรรมชโยพบก็ตอนกลางคืนนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นในที่มีคนหนึ่งเข้ามาบอกคุณตั้งใจทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปอีกหน่อยธรรมะจะก้าวหน้าแล้วจะได้ช่วยกันประกาศพระศาสนาให้กว้างไกลออกไปอย่ามัวเอาแต่สนุกเฮฮากันอยู่หลวงพ่อธรรมชโยก็ถามเข้าไปในที่เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเขาก็ตอบสั้นๆเขาเป็นชาวลับแลเอ๊ะแล้วมันรู้ได้ยังไงล่ะว่าหลวงพ่อธรรมชโยตอนนี้เป็นนิสิตอยู่ว่ารู้ได้ยังไงว่าใช่ฉันสนุกเฮฮากันอยู่นี่เขาก็บอกว่าเมื่อเช้าก็ยังไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ในเกษตรนั่งอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละแต่คุณไม่ได้สังเกตฉันหรอกหลวงพ่อธรรมชโยก็เลยนี่ตามกันลืมตาแต่พอไปเข้าถึงเขตเขามันหายไปฉิบตามไม่ได้สักทีอีกคราวหนึ่งมีการทอดพระป่าที่ชลบุรีคุณยายทองสุขซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณยายของเรานี่ไปทอดพระป่าที่ชลบุรีพอทอดเสร็จเรียบร้อยคนโน้นคนนี้เขาก็เอาภาชนะที่ใส่ของกลับมีกล้วยอยู่กล้วยน้ำว้าเนี่ยแต่ลูกมันโตเป็นพิเศษแล้วลองกินดูก็มันอร่อยเป็นพิเศษเขาเอามาเป็นเครือแล้วใส่สาแรกหาบมาพอเสร็จผ้าป่าเรียบร้อยแล้วเขาไม่เอาสาแหรกกลับเนี่ยก็เที่ยวถามว่าสาแหรกนี่ของใคร
ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของคุณยายทองสุขก็นั่งเข้าที่ดูอ้าวสระแรกนี้เป็นของพวกลับแหล่เขาบอกเขาฝากเอาไว้ให้ดูต่างหน้าว่าเออการที่คุณยายทองสุขเนี่ยตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงเขาถึงเป็นชาวลับแหล่ก็เลยมาขอร่วมอนุโมทนามาร่วมสร้างบุญด้วยเอออย่างนี้ก็มีแต่ว่าพอตามเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าในเขตเขาแล้วมันหายไปฉิบก็วาจาสุภาษิตวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้